Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2024 Series กฎ6ประการแห่งการเก็บเกี่ยววันที่6การเก็บเกี่ยวของเราขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เราหว่าน2โครินธ์9ข้อ10และพระองค์ผู้ทรงประทานพืชแก่คนที่หว่านและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่านทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นเหตุผลที่พระเจ้าทรงต้องการอวยพรการหว่านของเราคือให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของเราเจริญขึ้นพระเจ้าทรงสนพระทัยที่จะตอบสนองความต้องการของเราตราบเท่าที่การอวยพรนั้นจะช่วยให้เราเติบโตในอุปนิสัยและการใช้ชีวิตการอวยพรของพระเจ้าจึงไม่ใช่แค่การที่พระองค์เพิ่มสิ่งของต่างๆในชีวิตของเราแต่คนจำนวนมากกลับอยากได้รับพรเพราะเห็นแก่ตัวพระพรเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าพรนั้นจะช่วยให้พวกเขาได้ดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าไม่ได้อยากจะอวยพรเราด้วยรถคันใหม่เพื่อให้เราหลงลืมพระองค์เมื่อนั่งอยู่หลังพวงมาลัยพระองค์ไม่ได้อยากประทานบ้านหลังใหญ่เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตอธรรมในบ้านหลังนั้นพระเจ้าไม่ได้ทรงสนพระทัยแค่สิ่งภายนอกแต่พระองค์ทรงปรารถนาจะเพิ่มพูนความชอบธรรมให้กับชีวิตภายในของเราพระองค์ทรงปรารถนาที่จะดึงเราให้เข้าใกล้พระองค์มากขึ้นเพื่อให้เราเดินติดตามเชื่อฟังพระองค์ยิ่งขึ้นโฮเชยา10ข้อ12จงหว่านความชอบธรรมไว้กับตัวเจ้าจงเกี่ยวผลของความรักมั่นคงเจ้าจงไถดินที่ร้างอยู่เพราะเป็นเวลาที่แสวงหาพระยาเวเพื่อพระองค์จะเสด็จมาโปรยความชอบธรรมแก่เจ้าแน่นอนว่าพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่เราทั้งหลายอย่างล้นเหลือ2โครินธ์9ข้อ8แต่พระประสงค์ของพระองค์คือการให้พระพรนั้นทำให้เราเติบโตและชอบธรรมยิ่งขึ้นคนที่ให้ออกไปด้วยท่าทีที่ผิดคาดหวังที่ตัวพระพรไม่ใช่พระเจ้าคือคนที่กำลังพยายามตั้งเงื่อนไขต่อรองกับพระองค์แต่เราไม่สามารถพูดกับพระเจ้าได้ว่าฉันจะมอบถวายให้พันธกิจของพระองค์ก็ต่อเมื่อพระองค์อวยพรการเงินของฉันเท่านั้นพระเจ้าอาจจะอวยพรเราหรือไม่ก็ได้เพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของพระองค์แต่พระเจ้าจะไม่ทรงรับเงื่อนไขเช่นนั้นจากเราแน่สังเกตที่เปาโลกล่าวไว้ใน2โครินธ์9ข้อ10ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หว่านและอาหารแก่คนที่กินแม้แต่เมล็ดพันธุ์ที่เราต้องการสำหรับการหว่านก็มาจากพระองค์ทุกสิ่งล้วนเป็นพระคุณจากพระเจ้าพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับทุกสิ่งเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความต้องการพระองค์ก็ทรงรวมเมล็ดพันธุ์ที่จะหว่านและประทานให้แก่ผู้หว่านเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นและเมื่อความต้องการของเราได้รับการตอบสนองพระเจ้าก็ยังทรงจัดเมล็ดพันธุ์เพิ่มเติมสำหรับการเพาะปลูกครั้งใหม่เพื่อให้เราจะสามารถเก็บเกี่ยวต่อไปได้และมีเมล็ดพันธุ์มากยิ่งขึ้นสำหรับการหว่านและการเก็บเกี่ยวในครั้งถัดไปเฉลยธรรมบัญญัติ16ข้อ17ให้แต่ละคนถวายตามความสามารถของตนตามพระพรที่พระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีเงื่อนไขใดบ้างที่เรากำลังพยายามต่อรองกับพระเจ้าในเวลานี้เราจะเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านั้นให้เป็นการให้ด้วยใจกว้างขวางและชื่นชมยินดีได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ทรงมีเราอยู่ในแผนการนิรันดร์ของพระองค์เสมอเราขอบคุณสำหรับทุกการจัดเตรียมเพื่อเราจะหว่านรอคอยเก็บเกี่ยวและชื่นชมยินดีในพระคุณของพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นขอทรงช่วยเราให้ได้จับจ้องที่พระองค์ไม่ใช่ที่ตัวพระพรให้หัวใจของเราจะสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณที่เราได้รับในทุกวันเสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซู
อาเมน